สาระคลิปนี้แน่นมากเวอร์เกี่ยวกับการกินการขึ้นรถไฟราคาค่าครองชีพของการเดินทางในประเทศเยอรมนีวันนี้เป็นวันที่24มิถุนาอากาศในประเทศเยอรมนีไม่ร้อนและก็ไม่หนาวอยู่ที่ประมาณ 19-22 องศาไม่มีแดดคลึ้มๆแบบนี้นะคะยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟใหญ่เมืองโอเบอร์เฮาเซนเมืองนี้ใครๆก็รู้จักในอดีตเป็นเมืองที่มีปลาหมึกยักษ์ทายบอลโลกแต่ปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นตายไปแล้วนะคะเริ่มที่ให้ทุกๆคนเห็นเลยว่าตอนนี้เรากำลังจะกดตั๋วรถไฟเพื่อจะเดินทางนะคะเราจะเดินทางจากโอเบอร์เฮาเซนไปเมืองบอตท็อปหลังจากนั้นเปลี่ยนสถานีไปเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งเราซื้อตั๋วแบบ4ขานะคะหรือว่าในตั๋วเนี้ยเดินทางได้4ครั้งเป็นตั๋ว4ครั้งราคาเดี๋ยวดูกันในตู้นะคะว่าราคาเท่าไหร่22ยูโร50เซนค่ะตัวรถไฟคุณจะซื้อด้วยเงินสดหรือจะซื้อด้วยบัตรเครดิตหรือบัตร ATM ในประเทศเยอรมนีก็ได้นะคะเสียบเข้าไปในเครื่องแล้วกดพินปกติเข้ามาในสถานีรถไฟใหญ่เห็นไหมคะตู้นั้นน่าจะเป็นตู้กดเงิน ATM ต่อมานี่คือตู้ล็อกเกอร์สำหรับคุณฝากกระเป๋าฝากของตู้ถ่ายรูปด่วนก็อยู่ในนี้ด้วยตู้ที่ผู้หญิง2คนนั้นยืนอยู่เป็นตู้ขายขนมและมีน้ำด้วยนะคะจะมีพวกน้ำเปล่าน้ำส้มช็อกโกแลตถั่วเรามีตั๋วเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก่อนขึ้นไปบนชานชาลาก่อนเข้าไปในรถไฟสแตมป์ตั๋วรถไฟก่อน1ครั้งเพราะการเดินทาง1ครั้งต้องสแตมป์1ครั้งค่ะซู RE 44 nach Bottrop Hauptbahnhofüber Oberhausen Osterfeld Süd Abfahrt 12:13 heute von Gleis 9 direkt gegenüber ich wiederhole RE 44 nach Bottrop Hauptbahnhof über Oberhausen Osterfeld Süd Abfahrt 12:13 heute von Gleis 9 direkt gegenüber เสียงในลำโพงนั้นพูดถึงรถไฟขบวนที่เรากำลังจะไปนะคะคือไปบอตท็อปค่ะชานชาลาที่9ไปยืนรอได้เลยค่ะถ้าใครที่มาเที่ยวหรือว่าอยู่ในประเทศเยอรมนีแล้วไม่ค่อยเดินทางโดยรถไฟแนะนำให้ดูตารางรถไฟก่อนที่จะเดินทางดูไว้ตั้งแต่ที่บ้านจดไว้หรือว่าจะปริ้นออกมาก็ได้จะซื้อตั๋วล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะถ้าเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่หน่อยจะมีพนักงานให้บริการค่ะมาถึงเมืองบอตท็อปกันแล้วค่ะRE 14 nach Essen-Steele über Essen-Borbeck. Abfahrt 12:46. Vorsicht bei der Einfahrt.
ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายให้ฟังนะคะเปรียบเทียบ3อย่างคือขึ้นรถไฟขับรถไปเองขึ้นแท็กซี่จากโอเบอร์เฮาเซนไปบอสท็อปถ้าขึ้นรถไฟใช้เวลาประมาณ12นาทีถึง26นาทีขึ้นอยู่กับเส้นทางของรถไฟที่วิ่งขึ้นรถไฟในระยะเวลา12นาทีถึง26นาทีประมาณ12กิโลเมตรใช้เงิน211บาทขับรถไปเองใช้เวลา9นาทีใช้เงินเพียง76บาทคราวนี้เปรียบเทียบข้อที่3ขึ้นแท็กซี่ขึ้นแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ9นาทีราคาค่าแท็กซี่ราคาค่าแท็กซี่988บาทใช้เวลา9นาทีถึง13นาที10กิโลราคา988บาทค่ะระวังในการขึ้นรถไฟในประเทศเยอรมนีนะคะระวังให้ดีอย่าซื้อตั๋วผิดแล้วขึ้นรถไฟผิดหรือตั้งใจจะไม่ซื้อตั๋วขึ้นรถไฟนะคะค่าปรับ60ยูโรเมื่อก่อนเราเคยขึ้นตั้งแต่ค่าปรับ40ยูโรปรับขึ้นเป็น60ยูโรแล้วค่ะอย่าโกงค่ารถไฟเด็ดขาดนะคะผลเสียของการโกงค่ารถไฟใช้ตั๋วผิดเขาจะเก็บสะสมความผิดของคุณไว้ทุกครั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติเยอรมันนะคะผลของการโกงค่ารถไฟหรือการบันทึกความผิดนี้นำมาพิจารณาไม่ให้วีซ่าถาวรหรือไม่ให้เป็นคนสัญชาติเยอรมันด้วยค่ะมีผลมากๆอย่าทำเด็ดขาดนะคะได้ไม่คุ้มเสียค่ะ
รุปการทำคลิปในวันนี้นะคะตั้งใจให้ทุกๆคนที่สนใจประเทศเยอรมนีนะคะและเมืองนี้เป็นเมืองโอเบอร์เฮาเซนเป็นเมืองที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่น่าอยู่ค่าครองชีพไม่สูงเราจึงทำคลิปนี้ให้ดูนะคะสรุปได้ว่าได้เห็นราคาค่ารถไฟค่ารถแท็กซี่และรถส่วนตัวนะคะยังรวมไปถึงค่าครองชีพเรื่องอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะก็เริ่มตั้งแต่ราคา6ยูโร50เซนต์หรือเป็นเงินไทยก็247บาทสูงสุดเท่าในเมนูนั้นที่เราแค่สรุปให้ฟัง300บาทเป็นเป็ดนะคะเป็นอาหารจานเดียวแบบเร่งด่วนนี่ก็ได้เห็นบรรยากาศเขียวๆในประเทศเยอรมนีนี่เป็นใจกลางเมืองของโอเบอร์เฮาเซนค่ะโอเบอร์เฮาเซนน่าอยู่ลองดูนะคะมีสวนแบบนี้ติดๆกันถึง 3-4 สวนในประเทศที่คนโหวตว่าเยอรมนีน่าอยู่และติดอันดับที่อยากย้ายประเทศมาอยู่เยอรมนีเราไม่ขอออกความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าใครอยากย้ายมาอยู่ใช้คลิปนี้เป็นแนวทางเรื่องค่าของชีพการเดินทางและอาหารฟาสต์ฟู้ดในฟู้ดเซ็นเตอร์นี้เป็นรถไฟนะคะเป็นรถรางที่วิ่งรอบเมืองโอเบอร์เฮาเซนนะคะพร้อมที่จะเอามาอยู่ประเทศเยอรมนีอย่างคะถ้าพร้อมแล้วยินดีต้อนรับค่ะ